สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่ประเทศไทยเล่นสงกรานต์กันสนุกไหมเอ่ยช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์ใช่ไหมล่ะวันนี้ยูทอนมีเพลงหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเพลง Happy Birthday แต่ว่ามันไม่เหมือนที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยแล้วมันจะ international กันเกินไปเราไม่มีเวอร์ชันภาษาไทยแต่ที่นี่เขามีเวอร์ชันภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าไงอะสนุกอะร้องที่ไรก็แบบมันสนุกดังนั้นเนี่ยอยากเอามาแบบให้เพื่อนเพื่อนได้ลองร้องกันบ้างนะจ๊ะแล้วมันก็จะได้คำศัพท์เล็กๆน้อยๆด้วยเป็นภาษาโปรตุเกสเนาะดังนั้นคำนี้ Happy Birthday คำพูดในภาษาบราซิลคำพูดในภาษาโปรตุเกสประเทศบราซิลก็คือ Parabéns โอเคนะเรามาดูเนื้อเพลงกันก่อนเลยเนื้อเพลงก็ค่อนข้างยาวนะจริงๆทำนองใกล้เคียงนะจ๊ะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก่อนละกันอ่านว่า Parabéns จริงๆแล้วเขาร้องจริงๆเพลงที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องใช้ Parabéns a você แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาร้องว่า Parabéns para você Nesta Parabéns para você ก็คือยินดีด้วยยินดีด้วยกับคุณ você ก็คือคุณ Parabéns para você Nesta data Nesta data querida ก็คือในวันของคนที่เป็นที่รักในวันที่ของเคริดาก็คือที่รักนั่นเองเข้าใจยัง Muitas felicidades Muitas คำนี้แปลว่า a lot ก็คือแปลว่าเยอะนั่นเอง Felicidades ความสุขขอให้มีความสุขเยอะๆ Muito muita คือคำว่า muita เนี่ยเป็นของผู้หญิงก็คือจบท้ายด้วยคำนี้เห็นป่ะจะต้องเป็นพหูพจน์เหมือนกันนะโอเคนะมุยตุอานอสก็ต้องเป็นผู้เพศชายคือลงท้ายด้วยโอแล้วก็ต้องเป็นพลูรัลเหมือนกันเห็นยังดังนั้นมุยตุมุยตาคือเยอะเยอะมุยตาสเฟลิซิดาจีคือมีความสุขเยอะเยอะมุยตุซานอสก็คือให้มีหลายๆปีเดวิดาวิดาก็คือชีวิตก็คือให้มีความสุขเยอะเยอะแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนั่นเองก็คือมีอายุหลายๆปีแล้วหลายๆก็จะมีคนหนึ่งคนตะโกนขึ้นมาว่าปลาคือสำหรับแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปถ้าเป็นผู้ชายพูดว่าโออย่างเช่นว่ายกตัวอย่างชื่อว่าอะไรดีล่ะชื่อว่าเฟอร์นันโดกับเฟอร์นันดาละกันเพราะมันง่ายดีจำได้ว่าอะไรอะวิดีโอที่แล้วยกตัวอย่างเป็นเฟอร์นันดาคือผู้หญิงเฟอร์นันโดคือผู้ชายโอเคนะอย่างเช่นว่าปลาโอเฟอร์นันโดนะแต่คือแบบสำหรับผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรหรอวันนี้ใครๆก็จะมีคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะตะโกนพร้อมกันว่าตู้ตู่ตู้ตู่ก็คือให้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเป็นของเขาแล้วหนึ่งคนที่ตะโกนถามเมื่อข้างต้นนี้ก็จะถามว่าอิตาโคโมเคแล้วก็แบบแล้วอะไรล่ะแล้วที่จะให้เขาและนั้นทุกคนก็จะเริ่มแบบร้องคำนี้แอแอปิกิ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 แอออร่าแอออร่าแอออแอออแอออร่าฮ่าชิงบุงแล้วก็ทุกคนก็จะเริ่มแบบยังไงเดียตะโกนเรียกชื่ออย่างเช่นถ้าเป็นวันเกิดของเฟอร์นันโดก็เฟอร์นันโดเฟอร์นันโดอย่างเงี้ยเข้าใจยังยุ้งท่านจะมาเริ่มร้องให้ฟังจริงๆเป็นคนที่ร้องเพลงที่ห่วยแตกมากแต่ก็นะจ๊ะเพื่อนักเรียนที่รักทุกคนจริงๆแล้วทุกคนก็ไม่ต้องการครูเป็นมาดอนน่าหรอกใช่ไหมก็ต้องแค่ต้องการครูเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเราเริ่มกันเลย Parabéns para vocêNesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. แล้วมันก็จะมีย้ำด้วยนะมันก็จะมีอีกรอบหนึ่งมันก็จะมี Parabéns para você. แล้วเข้าใจยัง Nesta data. เอ้ยลองหาดูใน YouTube นะมันมีหลายเวอร์ชั่นนะก็คือแบบก็ไม่หนีจากนี่หรอกแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบเจอบ่อยมากไปที่รัฐไหนไม่ใช่รัฐที่ซัปโปโรอย่างเดียวนะรัฐไหนเขาก็ร้องเวอร์ชันนี้โอเคนะจ๊ะก็เริ่มใหม่ Parabéns para você nesta data querida muita felicidade muita no de vida แล้วก็จะมีคนหนึ่งตะโกนขึ้นมา Pra Fernanda nada แล้วทุกคนก็จะตอบไปว่า Tutu Então como é que é pique é pique 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 é hora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  ha ching bung ไอ้คำว่า ha ching bung นั้นเหมือนแบบระเบิดอะนะก็คือมีที่บราซิลมีอยู่ช่องหนึ่งชื่อว่าช่องฮาชิงบุงนะจ๊ะและหลังจากนั้นทุกคนก็ตะโกนพร้อมกันเป็นชื่อของเจ้าของวันเกิดโอ้โหมีเสียงพลุด้วยโอเคนะเข้าใจป่ะ
ใครอยากกรอฟังเองกลับไปกรอฟังนะจ๊ะอ้าวเริ่มประเพณีของเด็กๆที่บราซิลก็นอกจากจะได้รับของขวัญแล้วนอกจากจะได้รับการกอดแล้วการหอมแล้วก็เพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องเข้ามาดึงติ่งหูของเจ้าของวันเกิดใช่ไหมว่าวันนี้ฉันครบรอบเนี่ยเห็นไหมเช่นเห็นว่าเจ้าของครบรอบวันเกิด13ปีเพื่อนๆก็จะเข้ามาดึง13ครั้งดังนั้นเนี่ยถ้ามีเพื่อน30คนวันนั้นหูยาเนี่ยส่วนถ้าเป็นเด็กผู้ชายมันชอบแกล้งไงกับเด็กผู้ชายก็จะดึงแรงหน่อยแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาจะดึงกันเบาๆแต่ส่วนใหญ่ก็คือแอนเป็นครูสอนที่โรงเรียนที่นี่ใช่ไหมก็คือถ้าเป็นวันเกิดเงี้ยครูก็ต้องไปดึงติ่งหูของนักเรียนเลยมาเนี่ยก็ดึงไปแต่วัฒนธรรมนี้จะเป็นแบบอยู่ในช่วงเด็กๆเท่านั้นนะคือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่ว่าอายุครบ50ปีแล้วมาดึงติ่งหูหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่ามันก็เหมือนแบบเราข้ามเส้นเข้าไปแบบมันเป็นการไม่สุภาพด้วยดังนั้นเนี่ยเฉพาะเด็กเท่านั้นนะที่ดึงติ่งหูแบบนี้โอเคนะแล้วคำอวยพรอย่างคำอวยพรบ้านเราเนี่ยจะบอกว่ามีความสุขมากๆนะจำได้ไหมคำว่ามีความสุขก็คือ Feliz Feliz แต่ว่าคำว่ามีความสุขเนี่ยเขาใช้ในโอกาสแบบวันปีใหม่วันนู้นวันนี้แต่เขาไม่ใช้ในวันเกิดเขาใช้คำว่า Parabéns Parabéns ก็คือยินดีด้วยเข้าใจยังเขาอย่างเช่นว่าวันนี้วันเกิดคุณเหรอคุณจะไม่พูดว่า Feliz เข้าใจยังคุณจะพูดว่า Parabéns เอ้ย Parabéns แล้วก็กอดแล้วก็หอมแก้มสองข้างดังนั้นเนี่ยเป็นวันที่ยุ้งนอนจะได้กอดและหอมแก้มคนอื่นเยอะมากแต่มันไม่มีใครเขินใครนะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมจริงๆโอเคนะวันนี้น่าจะแค่นี้แหละทุกคนก็ไปร้องเพลงกันดูนะหาใน YouTube เอาก็ได้เนี่ยพิมพ์คำว่า Parabéns นะในภาษาโปรตุเกสโอเคนะมันก็จะได้เนื้อเพลงนี้จริงๆบางทีเนี่ยเขาก็จะได้แค่ท่อนบนท่อนนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครแบบร้องกันแต่ก็ชัวร์มาที่นี่ต้องได้ยินโอเคนะจ๊ะแค่นี้ก่อนปาราเบงส์ปราโวเซ่สวัสดีจ้า